All New Corolla Altis Sport Dove Hair Care Vitamin แขกรับเชิญของดิฉันวันนี้เขาเป็นเจ้าของบทเพลงที่เราสามารถร้องติดปากได้ตั้งหลายเพลงไม่ว่าจัดจัดดีดัดจัดจัดจัดดีดัดเล่นคอนเสิร์ตนะขอบอกเลยว่าโคตรมันน่ะไปดูกี่ที่นะแบบเขาสามารถเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีมากๆทีเดียวนอกจากบทบาทการเป็นนักร้องแล้วเขามาเล่นละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินดิฉันไปดูมาโอ้โหพูดตรงนี้นะเล่นโคตรดีและไม่ใช่ดิฉันพูดคนเดียวนะดิฉันได้ฟังคำพูดเหล่านี้ชื่นชมการแสดงของเขาอะมาจากปากคนหลายต่อหลายคนวันนี้เราจะคุยกับเขาค่ะไอซ์สรัญญูวินัยพานิชค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณมากครับผมโอ้ยวันนี้เราเหมือนมุมแดงกับมุมน้ำเงินเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยโดยที่ไม่ได้นัดหมายค่ะคุณครับผมดิฉันไปดู4แผ่นดินครับผมแล้วเมื่อไปดูแล้วไอซ์สรัญญูเล่นเป็นตาอั้นตาอั้นครับตาอั้นร้ายมากในตอนแรกเป็นแค่บทบาททางการแสดงจริงๆโอ้โหเขาเป็นตัวทำให้เรื่องพลิกเลยทีเดียวครับผมแต่เขาก็สามารถทำให้เราจะเกลียดเขานะรู้ว่านี่คือการแสดงแต่ไม่รู้ว่าเกลียดมันอะเกลียดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสูทแดงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบางคนบอกอยากเอาขวดคว้างมันมากเลยจริงแต่สุดท้ายอีตาอั้นคนเนี้ยทำให้เราร้องไห้อ่ะยินดีครับดีใจปรับปื้มไอ้เล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเป็นมายังไงคุณถึงได้แบบไปร่วมเล่นกับคุณบอยใน4แผ่นดินครั้งนี้คือก่อนหน้านี้ครับพี่แมวเหมือนเราอยู่ในฐานะนักร้องมาตลอดแล้วก็พี่บอยเองอ่ะเขาเมตตาเรามากเลยคือก่อนหน้านี้เขาเคยติดต่อเรามา2เรื่องก่อน4แผ่นดินนะครับแล้วเหมือนเราดึงตัวเองออกมาจากสิ่งที่เราทำไม่ได้อ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ใช่1เราคิดว่าเราทำไม่ได้2เราคุ้นชินกับการแบบรับคอนเสิร์ตอีเวนต์ทั่วราชอาณาจักรตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วพอบอกต้องเล่นละครเวทีเนี่ย6เดือนแกจะไม่ได้ไปอีเวนต์อีกนะไอ้แล้วความให้เกียรติขั้นสุดยอดที่พี่บอยบอกกับเราคือไอซ์มาออดิชั่นให้พี่ดูหน่อยแต่ว่าคนที่จะเป็นคนดูเนี่ยคือพี่เองนะคือพี่บอยดูเองแล้วก็การออดิชั่นครั้งนี้พี่ไม่มีนอมินีนะคือไม่ได้ออดิชั่นเพื่อที่จะเลือกกับใครมีแกคนเดียวแต่ว่ามาทำให้ดูหน่อยใช่ไหมครับคือมันคือการให้เกียรติแบบขั้นสูงสุดซึ่งในความรู้สึกไอซ์คือพี่บอยทะกลเกียรติพี่บอยไม่ต้องให้เกียรติไอซ์ขนาดนั้นก็ได้พี่บอยไม่ต้องให้ใจไอซ์แบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยคือในวันที่พี่เขาบอกไอซ์แล้วไอซ์เดินเข้าไปคือมันเหมือนใจไอซ์ไปแล้วเกือบ 100% มันคือถ้าไม่ทำครั้งนี้คือไอซ์ไปดำนาเถอะจริงจริงเขาให้เกียรติคุณมากเขาต้องการให้คุณเล่นเขาบอกมาว่าทำไมไอซ์ต้องเล่นเป็นตาอั้นพี่เขาบอกไอซ์นะครับว่าสิ่งที่เขาสัมผัสได้คือคนเราเวลาร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงให้เพราะเนี่ยคนร้องเพลงเพราะเยอะมากครับพี่แม่แต่ว่าคนที่ร้องเพลงแล้วมีแพชชั่นอยู่ข้างในแล้วเล่าเรื่องราวได้เนี่ยมันแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันพูดไปก็เหมือนจะชมตัวเองเลยคือต้องเล่ากับบางคนบอกตาอั้นคือใครคุณนิยามสั้นๆความเป็นตาอั้นสิตาอั้นเนี่ยคือลูกคนแรกของแม่พลอยกับคุณเปรมแต่เป็นลูกคนที่2ของบ้านซึ่งมีหัวคิดที่แตกต่างจากทุกคนเลยเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศก็คือฝรั่งเศสแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแม้จะทำให้แม่พ่อและคนทุกคนในครอบครัวเสียใจแล้วก็แลกด้วยชีวิตด้วยเพราะว่าถ้าถูกจับได้หรือว่าการกระทำนี้ถูกเปิดโปงคือประหารชีวิต7ชั่วโคตรแต่เขาเลือกที่จะทำเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำถูกนะไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยคือจริงแนวคิดเขาดีแต่ว่ามันดันไปมีสิ่งที่ไม่ดีตามมาด้วยก็คือคนที่อยู่ในอุดมการณ์เดียวกันเนี้ยไม่ได้คิดอย่างที่เขาคิดบางทีมันสะท้อนนะเรื่องในอดีตบางทีมันแปลกๆบางทีมันก็สะท้อนเรื่องราวในปัจจุบันได้ดีนะมันเขาบอกว่าอดีตคือบทเรียนที่ดีของปัจจุบันและอนาคต
คุณทุ่มเทกับการซ้อมสี่แผ่นดินมากจนถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยคือจริงๆคนอื่นเขาไม่เป็นไรครับพี่แม่เอาเหรอแต่ว่าอันนี้มันเต็มที่มากอ๋อเหรอเหรอเหรอคือเหมือนเวลาไอซ์ทำอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แม่ไอซ์จะรู้สึกว่าไอซ์ไม่รู้ว่าไอซ์จะได้มีโอกาสเล่นละครเวทีอีกไหมคือไอซ์ไม่ได้ดราม่านะเพราะว่าไอซ์หนึ่งคือไอซ์ไม่ได้รับงานอะไรแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นพอไอซ์ทำปุ๊บเนี่ยไอซ์เต็มที่กับมันมากจริงๆคือเอาตั้งแต่ศึกษาตัวละครเนี่ยคือไอซ์ได้มีโอกาสไปพบอาจารย์หม่อมน้อยคืออาจารย์หม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดลึกมากในแง่ของยุคสมัยที่เราจะไม่สามารถรู้ได้จากการอ่านประวัติศาสตร์ขนาดนั้นแต่ว่าหม่อมท่านเนี่ยศึกษาอย่างละเอียดมากแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวเราทำให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยแล้วเราก็รับผิดชอบเองโดยการอ่านลึกลงไปถึงตัวละครว่าตัวละครนี้เรียนจบมาจากซอร์บอนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมหาวิทยาลัยนี้สอนอะไรบ้างแล้วก็รู้จักน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ออสการ์เนี่ยเขารู้จักหนังฝรั่งเศสในช่วงยุคนั้นแล้วก็เอาหนังฝรั่งเศสในช่วงยุคนั้นมาดูปฏิกิริยาของคนฝรั่งเศสในยุคนั้นว่าการแสดงท่าทางการแสดงออกของคนฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ย คืออะไรพี่แม่จะเห็นว่าเวลาไอ้อยู่บนเวทีทำไมไอ้ถึงล้วงกระเป๋าทำไมไอ้ถึงมีท่าทางของการเถอะเถอะหรือแบบคำพูดคำจานั่งไขว่ห้างหรืออะไรก็ตามมันคือพาลิเชียงในยุคนั้นนะครับอ๋อคุณศึกษาตัวละครแบบละเอียดใช่เพื่อให้คุณเป็นตาอั้นแบบสมบูรณ์แบบในความรู้สึกเราโอ้โหคุณทำการบ้านมาเยอะอย่างนี้เราพยายามคิดอย่างที่ตัวละครคิดนะครับพี่แม่คือทุกครั้งที่เราเดินออกไปเราไม่ใช่เฮ้ยเราจะเป็นตัวละครนั้นแต่เราคิดอย่างที่ตัวละครคิดพอเราอินมากขนาดนั้นพอเราทำทุกอย่างแบบเต็มที่มากบางทีทั้งร้องเต็มที่ทั้งศึกษาเต็มที่ทั้งทุกอย่างเต็มที่บางทีร่างกายเรามันล้าครับใช่แล้วมันคืออาการอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลไปก็เส้นเสียงอักเสบครับตอนนั้นซ้อมอีกซ้อมแล้ว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 แล้วก็โน้ตแต่ละโน้ตเนี่ยคือตอนแรกที่เราไปเล่นเนี่ยโน้ตมันสมมติว่าโน้ตเท่านี้ครับพี่แม่พูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือโน้ตเท่านี้แต่พอเราไปร้องปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราอยากให้อารมณ์มันพุ่งพล่านมากเนี่ยเราก็เลยคุยกับพี่ๆคนทำงานแล้วพี่บอยเองก็เห็นด้วยว่าเราจะปรับโน้ตขึ้นไปเป็นเท่านี้นะครับ อะไรเงี้ยครับสนัดยูก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปเองครับซึ่งเวลาร้องหนึ่งครั้งเนี่ยมันสนุกแต่พอซ้ำไปสิบครั้งเนี่ยมันก็จะช่วงแรกมันก็จะมีเป๋บ้างแต่ว่าพอมันอยู่ตัวปุ๊บเราก็รู้สึกดีครับแล้วนักแสดงละครเวทีเขาต้องยังไงเขาต้องดูแลเสียงเขายังไงอ่ะโอ้ต้องบอกว่านักแสดงละครเวทีที่เขาเป็นนักแสดงอาชีพเนี่ยเขาสุดยอดมากครับพี่แมนเขามีความรับผิดชอบที่ดีมากคือก่อนที่เขาจะทำอะไรหนึ่งอย่างไม่ใช่อยู่ดีๆเขาเดินออกมาแล้วทำได้เลยมันต้องมีการฝึกซ้อมมันต้องมีการทำความเข้าใจร่วมกันมันต้องมีการประชุมกันเพื่อให้ทิศทางออกไปในทิศทางเดียวกันทุกตัวในละครเวทีหรือทุกทีมงานบนละครเวทีมีความสำคัญเท่ากันหมดไม่ใช่ว่าบทเด่นจะสำคัญกว่าบทรองจะสำคัญกว่าแต่องค์ประกอบทุกอย่างที่เรียกว่าองซอมเบิลบนละครเวทีนะครับคือทำให้ละครเวทีเป็นละครเวทีที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบและสำคัญเท่ากันอย่างพี่นกสินใจเคยถามเขาไหมพี่กินอะไรไหมพี่กินอะไรบำรุงไหมหรือว่าพี่ทำตัวยังไงเคยไหมพี่เขาพ่นอะไรไหมหรืออะไรเงี้ยคือพี่นกเนี่ยเป็นคนที่ระเบียบวินัยในการทำงานดีมากครับพี่แม่คือไอ้ทำงานกับพี่นกเนี่ยพี่นกเป็นเหมือนทั้งพี่เหมือนทั้งคุณแม่เพราะเราเล่นเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นครูเราด้วยคือพี่นกเนี่ยสำหรับไอซ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าพี่นกคือนักแสดงสุดยอดระดับประเทศแต่สำหรับไอซ์เนี่ยพี่นกคือมือเซตวอลเลย์บอลอันดับหนึ่งของโลกเซตนะเซตมือเซตต้องเซตมานะนี่คืออย่างที่ไอซ์พูดเมื่อกี้คือทุกอย่างทุกคนมีส่วนประกอบสำคัญหมดสำคัญมากเซตมาให้โดนพี่แม่คิดดูต่อให้พี่แม่แบบไม่ได้ดูบทนี้เลยแล้วพี่แม่ให้เข้าฉาก5-4-3-2กับพี่นกแล้วพี่นกพูดอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นไดอะล็อกของละครเนี่ยเขาสามารถทำให้พี่แม่แบบน้ำตาไหลได้ส่งมาเขาสุดยอดมากจริงคือพี่นกสำหรับไอซ์คือแบบเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็คือพี่เขาไม่เชิงอารมณ์สอนแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเพราะว่าในเรื่องคือไอซ์เข้าฉากกับพี่นกเยอะสุดครับคือพี่นกเขาจะเหมือนให้วิชาความรู้เราอย่างแบบให้เราเข้าใจจริงๆอ่ะเวลาทำงานกันอะไรเงี้ยไอซ์คะครับผมจากวันแรกเลยที่เขาบอกว่า คุณต้องหยุดงานทั้งหมด6เดือนครับผมคุณต้องหยุดรับอีเวนต์คุณจะไม่ได้ไปร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตมาจนถึงวันนี้คุณว่ามันคุ้มค่าไหมจากหัวใจไอซ์เลยนะพี่แม่ถ้าไอซ์ไม่ได้ทำงานชิ้นนี้นะมันจะเป็นสิ่งที่ไอซ์เสียใจที่สุดในชีวิตสิ่งหนึ่งเลยไอซ์พูดจริงคือไอซ์ทำงานชิ้นนี้ไอซ์ไม่ได้ทำมันแค่ไอซ์รู้สึกว่าเราอยากเล่นละครเวทีหนึ่งเรื่องในชีวิตคือไอซ์ทำมันด้วยหัวใจจริงๆอ่ะใครรู้สึกว่านี่คือ1งาน1ชิ้นในชีวิตไอซ์ที่หลังจากนี้ไอซ์จะได้ทำอะไรอีกก็ตามไม่รู้เราไม่รู้ชีวิตแต่นี่คือ1ในชิ้นงานที่ไอซ์ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้มีโอกาสทำและไอซ์ขอบคุณพี่บอยแบบขอบคุณพี่บอยมากๆจริงครับที่นึกถึงและให้โอกาสไอซ์เพราะว่าคนเก่งในโลกใบนี้พี่แม่มีเยอะแยะมากมาย
แต่คนที่จะได้โอกาสไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่งเลยนะคนที่จะได้โอกาสมีสักกี่คนแล้วบทนี้ไอ้ว่าคือบทที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่ไอ้เคยเจอมาไลก็ไม่รู้ว่าจะมีบทไหนที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าบทนี้อีกแล้วหรือเปล่าผมต้องไปที่ไหนก็เจอคนที่ไม่ชอบเขาเลยบางทีโดยที่แบบไม่รู้จักตัวตนเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่แม่ถ้าพี่แม่อยู่กับใครสักคนอย่างเงี้ยถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างที่เป็นข่าวพี่แม่จะอยู่ด้วยไหมด่าแรงๆโพสต์ว่าคุณได้ลองเล่นละครเวทีคุณเป็นนักร้องมานานแล้วคราวนี้คุณเป็นนักแสดงละครเวทีความยากง่ายหรือความแตกต่างการที่ยืนอยู่บนเวทีมันเป็นยังไงยากมากครับคืออย่างนี้ครับพี่แมวเวลาเราเป็นนักร้องอยู่บนเวทีเงี้ยพี่แมวก็จะเห็นว่าไอซ์มีความเป็นตัวเองสูงมากใช่คืออะไรที่อยู่ข้างในไอซ์มันก็จะพังพลูออกมาคุณก็จะเล่นแซวคนนั้นคนนี้ไปใช่คือเหมือนด้วยคาแรคเตอร์ไอซ์มันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอยู่แล้วด้วยทีนี้เนี่ยตัวตาอั้นในละครเวทีเนี่ยคาแรคเตอร์แตกต่างกับไอซ์โดยสิ้นเชิงมุ่งมั่นตั้งใจนิ่งแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์คุกรุ่นอยู่ข้างในรุนแรงพอสมควรไอ้การดึงตัวเองออกมาให้ดึงตัวเองออกไปเพื่อเติมตัวละครนี้ออกมาเนี่ยมันยากตรงที่ขบวนการคิดของตัวละครเนี่ยเราต้องเข้าใจมันแบบสุดๆเลยเราถึงจะคิดแบบที่ตัวละครคิดได้ซึ่งอย่างที่บอกว่าศึกษาภูมิหลังทั้งหมดของทุกอย่างแล้วเราโชคดีมากๆที่หนึ่งผู้กำกับทั้งพี่บอยเองผู้ช่วยผู้กำกับเองพี่อ้าเองทุกคนพยายามทำการบ้านให้เราคิดอย่างที่ตัวละครคิดได้แล้วเรามาเจอนักแสดงแวดล้อมทั้งหมดคือเข้าฉากกับพี่นกพี่อุ้ยพี่อาที่เรียกเป็นพี่เราน้องอาเมนหรือทุกคนเนี้ยคือองค์ประกอบโดยรวมเขาทำให้เราแบบเป็นตัวละครแม้กระทั่งในซีนที่ไม่ใช่ซีนเครียดเป็นซีนตลกที่มาผ่อนอารมณ์โดยพี่ตีกับพี่ตงเหน่งเขาก็มีความเป็นตัวละครนั้นที่ทำให้เราดำเนินไปตามนั้นเราโชคดีที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆและเราโชคดีที่ความเก่งของคนเหล่านั้นน่ะเป็นความเก่งที่ออสโมซิสมาถึงเราทุกคนเป็นมือเซตกันหมดจริงๆเนาะรวมทั้งคุณด้วยคุณก็ต้องเป็นมือเซตให้คนอื่นเช่นเดียวกันเซตมาเซตไปเพราะงานนี้มันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบคนเดียวแล้วรอดอ่ะครับผมมันคืองานสามัคคีชุมนุมกันเลยอ่ะจริงๆทุกคนสำคัญด้วยกันหมดเลยครับฉันดีใจที่คุณได้เล่นละครเรื่องนี้จังเลยอ่ะดีใจมันเป็นแบบผลงานมาสเตอร์พีซในชีวิตของคุณจริงๆครับมีอะไรที่ไอซ์รันยูอยากทำอีกมะจริงๆอ่ะไอซ์ค่อนข้างได้มีโอกาสทำหลายอย่างที่ไอซ์อยากทำแล้วซึ่งไอซ์รู้สึกว่าชีวิตนี้โหโชคดีจังที่ได้ทำมาเยอะมากแต่ไอซ์ว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนไอซ์เมื่อผ่านมาถึงจุดนึงคืออะไรที่เคยทำมาครับพี่แม่ถ้าเรายังได้มีโอกาสทำมันต่อเราคงดีใจที่จะได้ทำมันแล้วทุกวันนี้เราทำมันด้วยความรู้สึกไม่เหมือนสมัยก่อนวันนึงที่เราทำเป็นเด็กเราทำเพื่อคิดถึงเบเนฟิตของมันด้วยได้ตังค์ไหมใช่เพราะว่ามันทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ถึงเราจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองไปแต่อย่างใดแต่มันเกิดความรู้สึกพอเพียงในใจเราอะพี่เพราะฉะนั้นงานทุกอย่างที่เราทำตอนนี้เราไม่ได้คิดแค่เบเนฟิตหรือเงินของมันแต่เราคิดว่าเราทำ1เรามีความสุขไหม2เมื่อเรามองย้อนกลับไปกับงานชิ้นนี้ที่เราทำมันทำให้เราอิ่มใจแค่ไหน3เราได้ทำงานร่วมกับคนที่แบบเรารู้สึกดีๆที่จะอยากทำงานร่วมกันแล้วเงินมันถึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สมน้ำสมเนื้อกันแล้วค่อยเดินไปด้วยกันดิฉันดีใจที่คุณได้เดินทางมาถึงจุดนี้จริงๆเขาพูดนะบางคนเราเห็นศิลปินดาราพูดขนาดนี้โอ้ใช่สินู่นนี่นั่นใช่สิกว่าเขาจะมีวันนี้ไงเขาเหน็ดเหนื่อยมาขนาดไหนไงที่ถึงเขาจะคิดได้ถึงจุดนี้ว่าเงินอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่จะทำงานชิ้นหนึ่งแล้วใช่ครับจริงๆทำงานที่เรามีความสุขทำงานที่เราอิ่มเอมใจเมื่อทำแล้วมันหัวใจเป็นพองฟูเหลือเกินจริงๆนี่คือสิ่งที่ไอซ์จะเลือกทำต่อไปใช่ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเขาเป็นคอเดียวกันกับดิฉันดีกว่าคือ เขาเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวพี่อย่าเรียกว่าคอเดียวกันพี่แม่เป็นไอดอลคือคุณก็เดินทางไม่ยิ่งหย่อนอ่ะดิฉันหยุดคุณไปดิฉันไปคุณหยุดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปหลายที่เหมือนกันชอบครับ oh. แล้วก็ชอบดู IG พี่ผมพี่ก็ สมมุติว่าวันนี้เพิ่งเห็นพี่แม่อยู่นี่อ้าววันรุ่งขึ้นพี่แม่ไปอยู่นั่นได้ยังไงดิฉันก็มีเวลาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดค่ะ คุณเป็นนักท่องเที่ยวสไตล์ไหนเป็นแบบโซโล่ไหมเที่ยวคนเดียวเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับครอบครัวหรือไปกับทัวร์หรือคุณชอบไปยังไงหลายแนวมากครับ1ปี1ครั้งเนี่ยจะไปกับครอบครัวถ้าไปดิฉันเห็นคุณพ่อแม่ไปถ้าไปกับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หน่อยก็อาจจะต้องสะดวกสบายหน่อยมีรถรับส่งหน่อยมีโรงแรมที่โอเคหน่อยมีผู้นำทางที่โอเคหน่อยใช่แล้วก็จะมีทริปที่เป็นทริปที่ไปเองก็จะมีทั้งไปกับเพื่อนที่
าจจะมีทุนทรัพย์ในการไปแล้วสบายหน่อยอ๋อเพื่อนแบบมีทุนทรัพย์เข้าใจกับเพื่อนที่ประหยัดไปด้วยกันฉันและเธอทรัพย์น้อยเข้าใจก็จะมีหลายแนวมากเคยนอนตั้งแต่โมเตลที่ใช้ห้องน้ำรวมเตียงรวมและโรงแรม5ดาวอย่างตอนไปอังกฤษไงครับโชคดีมากคือไปนอนโรงแรม5ดาวแล้วตอนแรกจองห้องธรรมดาไว้แล้วผลปรากฏพี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่มิกกี้กับพี่ทิพย์ที่เขาเป็นผู้กว้างขวางในอังกฤษเนี่ยเขาแบบเห็นว่าเรามาแล้วอยากดูแลก็เลยอัพเราขึ้นไปห้องที่มองเห็นวิวทั้งหมดของสวนไฮปาร์คอะครับฮะดิฉันไม่ว่างั้นนี้นะดิฉันอยากรู้จักพี่สองคนนี้มากที่สุดที่สุดจริงๆครับก็รู้หราก็อยู่ได้รู้หราก็อยู่ได้ห้องน้ำรวมเตียงรวมก็อยู่ได้ครับทุกอย่างที่ไหนที่ยังอยากไปอีกที่เดียวกับพี่แม่เลยตะกี้แอบถามพี่แม่อเมริกาใต้เซาท์แอฟริกาอยากไปที่แบบอยากไปมากๆเลยครับอยากไปดูกาลาปากอสโอ้ใช่มีแขกรับเชิญดีเจปูเป้มาเล่าให้เราฟังเขาไปกาลาปากอสมาใช่คริสหอวังก็ที่ไปมาโอ้โหคือกว่าจะไปถึงใช้เวลาเยอะพอสมควรแต่เขาบอกมันคุ้มค่าอยากไปมากเนาะจริงๆนะแล้วอาจจะไปเจอแมวน้ำพร้อมกันอยู่แถวนั้นก็ได้นอนอยู่เต่ากาลาปากอสหลังเต่ากาลาปากอสเห็นพี่แม่โพสต์ถ่ายรูปอยู่อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นโพสต์กันอยู่โพสต์กันไปมาใช่ครับไอ้ถามหน่อยการที่เราได้เดินทางบ่อยๆมันให้อะไรกับคุณคะในความรู้สึกไอซ์นะครับไอซ์ว่าทุกครั้งที่เราเดินทางไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามแค่ตลาดน้ำหรืออะไรก็ตามมันคือประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะครับคือไอซ์ว่าเราคอเดียวกันเราน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันตรงที่ทุกครั้งที่เดินทางอ่ะมันเหมือนเปิดประสบการณ์ในชีวิตเราผู้คนที่เราเจอต่างชาติต่างวัฒนธรรมต่างภาษาหรือแม้แต่ต่างสังคมคือในประเทศเดียวกันทุกอย่างมันคือบทเรียนให้เราเรียนรู้มันทำให้เราได้รู้จักคนในอีกแง่มุมที่มากมายขึ้นแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าจังที่ชีวิตนี้เราเกิดมาแล้วเราได้มีโอกาสเห็นวิวในที่ที่แตกต่างกันออกไปคือบางทีมันสมมติว่าเรายืนอยู่ในจุดเดียวกันเรามองไปข้างหน้าแล้วเรามองกลับมาข้างหลังมันคือ two different point ที่ทำให้เรารู้สึกว่าข้างหน้าก็อีกโลกนึงข้างหลังก็อีกโลกนึงแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจอะไรก็ไม่รู้ให้เราเยอะมากเลยจริงๆครับผู้ชายคนนี้เดินทางมาไกลค่ะไม่ใช่แค่เดินทางท่องเที่ยวนะคะแต่เดินทางในการใช้ชีวิตนั่นเองกว่าไอซ์รันยูจะมีวันนี้กว่าคนจะชื่นชอบเขากว่าเขาจะมีแฟนคลับกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาเดินทางมาไกลจริงๆแล้วแต่ละหนทางไม่ใช่ง่ายๆค่ะกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าจะเล่นละครเวทีและให้เราได้ชื่นชอบกันคุณรู้แล้วนะคะเขาได้ทุ่มเทชีวิตขนาดไหนดิฉันจะเฝ้ามองการเดินทางของคุณต่อไปไม่ว่าจะไปในทิศทางไหนก็ตามครับขอให้จงรู้ว่าดิฉันเป็นกำลังใจให้คุณเสมอค่ะขอบคุณมากไอซ์รันยูวินัยพานิชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าดิฉันมีอาชีพนึงอยากนำเสนออาชีพจุงสุนัขทำเงินเยอะมากนะคะคุณแล้วไม่ใช่ใครอยู่ดีจุงได้นะคะสักครู่ค่ะShall we keep it real?